สวัสดีครับสวัสดีซีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมเช่นเคยกับช่องบอเบียน้ำซิ่งน้ำเป็นซีเนาะก็มีเหตุด่วนเหตุร้ายครับมาเราต้องบอกว่ามีรถพ่วงนะครับรถพ่วงขับตกสระผมครับก็มาเราว่าให้เอารถไถมาดูหน่อยสิก็เดี๋ยวเราจะไปดูครับอยู่ไม่ไกลครับนี่อยู่ใกล้ๆปลาเราว่ารถพ่วงตกไปเหลือแต่ท่อไอเสียครับโอ้ดูเลยว่างานช้างเลยนี่ทำไงดีพี่น้องเลยตายแล้วเหลือแต่ท่อไอเสียจริงๆครับบ้านเราไม่ได้โกหกครับรถพ่วงตกจริงๆครับโอ้ดีนะมันมีล่มเอฟซีได้หาเลยครับห้มออกก็ห้มออกโอ้ได้เลยครับนี่รถพ่วงตรงจริงครับเอฟซีโอ้โหระทึกเลยครับไปไงมาไงครับนี่ตกลงให้กดขับดิปลอดภัยวะโอ้ปลอดภัยปลอดภัยเนาะไอ้ว่ารถมันแล่นเองเลยจากไปอยู่เพราะว่าตัวลายครับเอาเดี๋ยวดึงขึ้นก่อนเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเสียหายไหมขับเองครับอันนี้โอ้อันตรายครับนี่ตัดถนนนี่เอาดีมันนี่บาโอ้ตายเลยครับเอามาดูนะครับป๊าดว่ะรถพ่วงตกครับตกบ่อปลาเหลาเออนั่นโอ้มันขังหรือว่าบ่อนี่เนี่ยเชื่องกระดักแต่ว่ารถจอดอยู่ซื้อกระเล่นลูกมันนี่ไปน้ำมันเซ็นได้ไหมไปเดือดฟ้าเอาเซ็นได้นี่โอ้บ่ไหวเลยยังเจ้ามาเซ็นตะกักโอ้ดูน้ำไหลออกจากเครื่องครับอันนี้น่าจะเป็นอีซูซู36นะครับนี่360ครับพ่วงข้างครับโอ้ผมมียังเสียหายครับคนขับปลอดภัยครับนี่ดีนะมันมีบาตรงนี้ครับแต่ก้อนครับมันมองวันนั้นนะหายเบิดขั้นกับตกลงตรงนี้หายเบิดขั้นห
ดีครับคุณขับปลอดภัยครับโอ้งานนี้อันตรายในชีวิตครับโอ้นี่ครับใช่เขาเบิดแล้วเขาน้ำกรองเบิดแล้วคลายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็แกะข้าวบูรังกับติดเครื่องเลยแล้วเดี๋ยวเที่ยงจะรับเอารับเอาเส้นหน่อยมันเลยวะเส้นเนี่ยนะเว้ยสูบน้ำออกครับสากับพังครับโอ้โอ้ขอนใหญ่อยู่นี่ตัวนี้ว่าอยู่มันหายไปใส่เอาม้ากูก็หายโอ้ทำไฟครับนี่ทำไฟมาเราทำไฟกั้นน้ำครับหญ้าครับนี่น้ำปลาครับเฮ็ด3เทียครับไม่อยู่ในนี่ประมาณ3ตันครับใจลูกไปเลยลูกไปอาบน้ำงวกหรือเปล่าอาบน้ำงวกมากว่าแล้วไอ้พวกยันนอนรักเว้ยสามมันลึกแห้งเนาะสระนี้ประมาณความลึกประมาณ4เมตรเกือบ5เมตรครับผมขุดไว้อย่างลึกเลยครับนี่เล็กๆนี่ลึกมากครับบ่อนั้นก็ประมาณ5เมตรเหมือนกันนะครับนะลึกพอสมควรเลยตัดใหม่หวงพ่อเราแล้วสีมันไม่มีเลยนี่พัดเต้นห่างไหมเพราะเอาพัดเต้นห่างไหมเขามาเปื้อเลยเออพัดเต้นห่างเปื้อเอาดินลงเลยโอ้ยจุงไปกันเลยทำนี่ทำไมซื้อมือตะกี้น้ำเสียสามสี่โลนี่ถือว่าไก่ซื้อมือย่าง300เมตรก็ถือว่าไก่อะไรดิไก่มันขึ้นเลยดิจอดไว้รถพ่วงเกิดอุบัติเหตุครับงานนี้โอ้ไหลตกซาครับโอ้ดีนะครับคนขับปลอดภัยครับไม่งั้นนี่อันตรายครับอันตรายถึงชีวิตครับอย่าล้อเล่นนะครับห้ามเราเรียนแบบเพราะสายตีอยู่นี่ด้วยนี่งานงอกเลยครับป่าเราโอ้สายตีถนนครับลำบากครับแต่ว่าดีมันเป็นสะพานตรงนี้ครับรถมาก็เบาๆด้วยเพราะว่าถ้าตกคลองไม่เป็นไรครับแต่ถ้าตกสานี่อาจจะตายได้ครับเพราะสายลึกกับอู๋ต่อครับทำงานดีกว่าอยู่ไม่ไกลอู๋นะครับนี่ดีอยู่ใกล้อู๋ครับรถไถมาง่ายครับแป๊บเดียวผมก็ตกใจเอาคิดว่ารถไอเป็นพวกสามุกพวกอะไรน้องโทรมาบอกว่ารีบมาดูเลยโอ้ขับรถไถมาเลยครับโอ้ยที่ไหนได้ทางพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเราต้มครับก็ที่แรกก็คิดว่าถ้าเป็นรถใหญ่ทำไมเสียงมันไม่ดังจกสะใกล้ๆเองถามแกไม่จบครับจะบอกว่ารีบมาดูพอไปเลยแล้วโอ้ถือกต้มเอ้าว่าเป็นยังครับปล่อยถือกต้มเอฟซีก็ถือกต้มต้องปล่อยเลยมันนี่มาว่ากันนะครับเนาะนี่ตอนนี้ก็ถึงอู่แล้วครับอู่บ้านเราเริ่มมูดิฟายกัน3คันครับตอนนี้คันแรกจบไปแล้วฮะเป็นเด้เป็นเด้ฮะเป็นเด
โอ้เจ๊ขึ้นตู้นะล่นดัดแล้วเลยวะสันล่นแล้วมันดีใจท่านดียังวะล่ะวันตีดอกเอาน็อตมีหอยไว้ตัวนึงขึ้นมาครับเดี๋ยวมียกให้หอยเต้นคงเต้นเครื่องก็เสร็จหมดแล้วครับจับน็อตหมดแล้วยึดน็อตหมดแล้วครับเหลือแค่เก็บสีครับนี่ก็จะเป็นสูตรผมเองครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ผมจับแต่ตรงนี้ครับจับแต่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะแล้วมันจะร้าวครับนี่มันจะชอบขาดตรงนี้ครับพี่น้องขาดเป็นแบบนี้เลยขาดถ้าไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แหละหรือตรงนี้ครับผมก็เลยมีความคิดครับดามเลยนี่ดามแล้วก็จับน็อตช่วยตรงนี้ดามใหม่นี่ก็จะพอดูได้ครับนี่ทำเองวางเองครับไม่ได้เก่งไม่ได้เลื่อนรู้นะครับนี่ทำเองทุกอย่างครับเสาะรูเสาะอะไรจัดการเองหมดครับเหลือแค่ไล่ประกอบเนาะคันนี้ก็ปั๊มอะไรก็ทำแท่นทำอะไรไปหมดแล้วเหลือเปลี่ยนสายพันไล่ประกอบนะครับนะไม่ยากครับสายแก๊สมาที่ห้องสายแก๊สก็แป๊บไหมเอาโอเคครับนี่คันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่คันนี้ประกอบไปเรื่อยครับทำเต็มกรงเต็มเครื่องใหม่นี่จับไปแล้วใส่เปลี่ยนสายพงสายพานเรียบร้อยครับเปลี่ยนสายพานเรียบร้อยพร้อมวิ่งครับคันนี้กำลังจะเก็บงานจัดระบบใหม่นิดหน่อยครับคันนี้ขยับขยายนะครับนะดีๆพอสมควรครับโอเคเราติดตามกันตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ